ดีค่ะวันนี้นะคะได้รับของมาแล้วอันนี้เป็นของคุณพี่จากกาฬสินธุ์อู้ไกลมากเดี๋ยวตรงนี้จะดูให้นะคะตัวนี้นะคะอาการเปิดไม่ติดเช็คเบื้องต้นมีฟิลค่ะ2ตัว40แอมป์นะคะเป็นระบบ24ค่ะไปดูกันเลยว่าวิธีการตรวจเช็คเบื้องต้นว่ามันเสียหรือไม่เสีย DC ดีอยู่ไหมหรือ AC มันจะเสียไปแล้วเรามาดูได้เลยวิธีการดูว่าเขายังสามารถทำงานได้หรือเปล่านะคะเบื้องต้นง่ายที่สุดแล้วนะดู input ค่ะแล้วก็ใช้เข็มมิเตอร์เข็มนะบิดไปที่ X1 นะคะแล้วก็วัดตรง input เลยนะคะแบบนี้ค่ะถ้าเขาขึ้นนะคือปกติแล้วอะถ้าถูกขั้วมันต้องขึ้นแต่อันนี้คือไม่ขึ้นเลยเห็นไหมเอ่ยแป๊บนึงนะนะคะเอาไหมนะชืดขึ้นไหมไม่ขึ้นเลยอันนี้คือน่าจะมีปัญหานะคะในตัวเครื่องแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยค่ะเป็นของลูกค้าที่อยู่บ้านบนดอยนะยังมีซ่อมเรียบร้อยเมื่อกี้เราสาธิตอันนั้นไปแล้วอันนี้คือตัวที่ดีนะคะจะต้องขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะโอเคชืบขึ้นใช่ไหมชืบขึ้นเนาะสลับนะคะข้างนี้จะจ้องไม่ขึ้นแน่เห็นไหมขึ้นแล้วก็ต้องลงแบบนี้นะคะถึงจะถูกต้องโอเควิธีการวัด X1 นะคะไปเลยไม่ขึ้นอะไรเลยใช่ไหมนี่แล้วมาดูกันไม่ขึ้นอะไรเลยเดี๋ยวพาไปดูตัวที่ดีนะคะตัวนี้นะคะซ่อมเรียบร้อยแล้วต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าตัวนี้อะไหล่หายากมากๆตรงนี้ใช้เวลาประมาณ3เดือนในการซ่อมเพราะว่าต้องหาอะไหล่ค่ะราคาได้แค่นี้คือที่สุดแล้วตรงนี้คือไม่ไหวแล้วจริงๆแค่ตัวของเขาเนี่ยเปลี่ยนอะไหล่ไปประมาณ 7-8 ตัวแล้วบางอันเป็น LGBT ที่ IGBT ที่มันแพงมากๆตัวนึงก็เกือบ150บาทแต่ก็ต้องเปลี่ยนให้ลูกค้านะคะเพราะว่าเขาอยากจะใช้เครื่องนี้ต่อค่ะข้อสงสัยต่างๆมันจะถูกเคลียร์นะคะถ้าเราเปิดดูนะคะบางคนถามว่าน้องนี้ราคาเท่าไหร่ถ้าเกิดของพี่อาการแบบนี้น้องนี้บอกตรงๆตรงนี้เลยนะว่าอาจจะบอกได้ไม่ค่อยชัวร์เพราะว่าเบื้องต้นนะคะน้องนี้จะพยายามบอกในเรทราคากลางๆก่อนเพราะว่าเราไม่รู้เลยนะคะว่าข้างในเป็นยังไงต้องเอามาเปิดดูอย่างเดียวเท่านั้นอย่างตัวนี้นะคะของพี่จากจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะสิ่งที่น้องนี้เห็นก็คือมี okay. นี่ค่ะตัวนี้เป็นเศษซากนะคะที่ได้มาจากตรงนี้โชว์ให้ดูก็คือจริงๆแล้วตัวนี้ไม่ได้มีฟิลส์มาด้วยนะคะมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมมันจะอยู่ในนี้ค่ะน่าจะแตกหักไปหรือพี่เขาดึงมาวัดหรืออะไรสักอย่างทำให้ฟิวมันเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะลองใส่ไปใหม่ก็ขอให้เป็นแค่ฟิวอย่างเดียวนะคะจะได้ไม่ต้อง เปลี่ยนอะไรเยอะแต่คงจะไม่ใช่แค่ฟิวหรอกค่ะเนาะถ้างั้นก็คงไม่มาถึงตรงนี้หรอกถูกไหมนี่นะคะบริเวณที่ฟิวส์เขาจะอยู่ก็คืออยู่ตรงนี้หลังจากนั้นก็คือไม่มีเลยนะมันอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เราตรวจแล้วมันไม่มีคือหมายความว่าไปใหม่ใครไม่เดินเลยตอนต่อไปด้วยนะคะว่าเดี๋ยวจะลองปากกี้ออกมาชุบชีวิตของน้องได้หรือเปล่าเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยลายปิ้นสวยนะคะแล้วก็ฟิวส์ที่ขาดเนี่ยก็เป็นฟิวส์ที่มีอะไรก็หวังว่าจะเสียแค่ฟิวส์เท่านั้นนะพี่ๆยังไงก็ติดตามน้องด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ฟิวส์อะไรต่างๆก็เตรียมไว้เรียบร้อยนะคะการตรวจสอบในเรื่องของอุปกรณ์นะคะหรืออะไรเป็นสิ่งสำคัญนะคะควรจะใส่ให้ตรงสเปคถ้าไม่ตรงนะคะก็ต้องดูให้ใกล้เคียงที่สุดนะคะปลอดภัยที่สุดค่ะ